วาดหม้อเรียนจบปริญญาโทจากนอกทำไมไม่รู้จักใช้ความคิดตัวเองบ้างว่าไม่มีใครมือเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังปีเลยนะคะโอ้โหแม่คะขอสั่งอาหารหน่อยครับว่าแต่นี่เมนูอะไรครับทำไมดูแปลกจังผมไม่เคยเห็นร้านหมูกระทะร้านไหนเขาปิ้งแบบนี้เลยนะครับอันนี้เป็นเมนูซิกเนเจอร์ของทางร้านเลยค่ะเรียกว่าหมูกระทะคว่ำหม้อค่ะฮะหมูกระทะคว่ำหม้อโอ้แม่ค้าอย่าบอกนะครับว่าจะให้ผมปิ้งหมูบนก้นหม้อแบบนี้ครับใช่แล้วค่ะก็อย่างนี้นะคะฉันเนี่ยไปกินหมูกระทะร้านไหนๆเนี่ยมันก็เหมือนกันหมดฉันก็เลยขุดไอเดียขึ้นมาที่ไม่เหมือนใครเลยได้หมูกระทะคว่ำหม้อแบบนี้ไงคะรับรองเลยนะคะว่ามีแค่ที่เดียวในโลกและลูกค้าที่มากินเนี่ยต่างก็บอกว่าอร่อยแล้วก็ชอบใจมากๆเลยค่ะครับผมก็ชอบเหมือนกันมันดูแล้วโคตรแปลกเลยครับ